ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning Your Shortcut to Brilliance สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาทีเราเชื่อในแนวคิดของ Your Shortcut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วย Run Lightning คุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ของเราวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจจะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างแต่รับรองว่าทุกท่านจะได้ความรู้และมุมมองใหม่ๆอย่างแน่นอนครับวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือจิตวิทยาสายยะดาหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องราวของการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในเชิงลบเพื่อควบคุมและชักจูงจิตใจคนอื่นเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นขึ้นจากดร.ไฮโรผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยวาเซดะเขาได้เข้าร่วมงานสัมมนาของธุรกิจขายตรงโดยบังเอิญตั้งแต่นั้นมาเขาก็เข้ามาในวงการนี้อย่างจริงจังแม้จะประสบความล้มเหลวในช่วงแรกแต่แล้ววันหนึ่งเขาได้สังเกตเห็นว่ามีลัทธิต่างๆที่สามารถขายของไม่น่าเชื่อถือได้ในราคาสูงมากและสาวกยินยอมบริจาคทรัพย์สินจนหมดตัวนี่ทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงขายไม่ออกหลังจากนั้นดร.ไฮโรก็เริ่มศึกษาเทคนิคการล้างสมองอย่างจริงจังอ่านหนังสือทุกเล่มที่หาได้และนำมาปรับใช้จนกลายเป็นนักขายระดับท็อปของญี่ปุ่นเรื่องนี้เป็นที่มาของหนังสือจิตวิทยาสายยะดาที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ครับหนึ่งในเทคนิคการพูดที่สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือคือเทคนิค yes but วิธีนี้ช่วยให้เราสามารถแสดงความเห็นแย้งได้โดยไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกปฏิเสธซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ทั้งในโลกของธุรกิจและชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามหนังสือยังเตือนเราว่าเทคนิคการพูดหลายอย่างที่ดูสะดวกสบายในทฤษฎีแต่ใช้จริงอาจไม่สำเร็จเสมอไปอีก2ประเด็นสำคัญที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะสื่อคือการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการไม่ถูกหลอกง่ายๆครับในโลกที่เต็มไปด้วยการชักจูงและโฆษณาการรู้ทันเทคนิคทางจิตวิทยาที่ถูกใช้เพื่อควบคุมจิตใจคนอื่นนั้นมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียที่การคุกคามทางจิตใจสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยขึ้นหนังสือจิตวิทยาสายยะดาจึงไม่ได้แค่สอนให้เรารู้จักเทคนิคเหล่านี้แต่ยังเตือนให้เราระวังตัวเองและปกป้องคนรอบข้างจากการถูกชักจูงโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยวันนี้เรามีเวลาประมาณนี้ครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากการสรุปหนังสือเล่มนี้ถ้าสนใจอย่าลืมหาจิตวิทยาสายยะดามาอ่านดูนะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ